ดูข่าวกันต่อนะครับพี่น้องที่หาดสวนสนจังหวัดระยองที่อำเภอแกลงนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้ตื่นเต้นครับเฮ้มันเจอคราบนะครับเป็นคราบน้ำมันหรือเปล่าที่มันหลงเหลือนะครับจากที่เกิดเหตุเมื่อปลายมกราคมที่ผ่านมาท่านผู้ชมเห็นภาพไปครับมันสีเป็นลักษณะคล้ายๆสีเขียวๆแล้วก็เป็นก้อนอย่างนี้ครับบริเวณหาดสวนสนในพื้นที่ตำบลแกลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับชาวประมงแล้วก็ชาวบ้านที่บอกว่าทำมาหากินอยู่ตรงนี้บอกว่าเออไม่เคยเห็นพบเมื่อก่อนเลยครับตื่นตาตื่นใจสิครับมาดูกันเชื่อกันว่าเป็นวัสดุประเภทแปลกปลอมครับ มาติดชายหาดสวนสนอย่างนี้คงจะเป็นผลมาจากอะไรครับคราบน้ำมันดิบที่มันรั่วในพื้นที่ทะเลจังหวัดระยองเมื่อปลายมกราคมที่ผ่านมาใช่ไหมครับ แล้วก็เชื่อว่าเป็นผลจากสารเคมีที่มีการฉีดพ่นคราบน้ำมันดิบให้มันจมลงทะเลก่อนที่จะมีการจับตัวกันเป็นก้อนอยู่ใต้ทะเลแล้วก็ถูกเกลียวคลื่นพัดขึ้นมาชายหาดครับนี่นะเจ้าของร้านขายอาหารในพื้นที่ชายหาดบอกว่าโอ้ยขาของอยู่มานานเป็น20กว่าปีแล้วครับไม่เคยเห็นสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้มาก่อนเลยนะเห็นแต่เศษขยะหรือคราบน้ำมันเท่านั้นเองครับแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเห็นน่าจะเชื่อว่าเป็นพวกที่มาเป็นสารเคมีครับที่ฉีดพ่นคราบน้ำมันในทะเลฟังเสียงชาวบ้านก่อนครับขึ้นมาตั้งมาเช้าแล้วแต่คิดว่ามันเป็นสารเคมีนะคะมันเป็นกลั่นน้ำมันที่เขาบอกว่าเขาฉีดสารแล้วมันขึ้นนะคะมันก็มาขึ้นที่สวนเนี่ยค่ะกระทบกระเทือนคนไม่มาเที่ยวไม่มีเยียวยาอะไรเลยเกิดขึ้นค่ะไม่มีเลยค่ะกระทบเทือนหมดยาไปทางนี้เลยค่ะเยอะไหมเยอะไหมเยอะค่ะเต็มเลยค่ะนั่นเต็มยาไปนู่นเลยค่ะแล้วลักษณะของเม็ดที่มันขึ้นมันเข้าใจว่าเป็นสารเคมีที่เขาฉีดพ่นน้ำมันเพราะว่าไม่เคยมีประวัติที่มีแบบนี้นะคะไม่มีเลยค่ะพี่ก็ดูสิครับพี่เป็นนักข่าวพี่ลองดูค่ะไม่มีประวัติที่มีแบบนี้ค่ะใช่ไหมชาวบ้านเชื่อเลยครับว่าเป็นคราบจากสารเคมีลักษณะมันสีค้ำๆเทาๆครับคล้ายกับเม็ดปุ๋ยด้วยแข็งครับเอามาดูละไม่มีกลิ่นด้วยครับขนาดเม็ดใหญ่ก็ประมาณสัก 2-3 มิลนั่นเองแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองครับและเจ้าหน้าที่ของบริษัทสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่งจำกัดเจ้าของบริษัทน้ำมันดิบที่มันรั่วลงทะเลที่จังหวัดระยองเมื่อปลายมกราคมครับลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีครับแล้วก็เก็บตัวอย่างไปพิสูจน์ซึ่งยืนยันแก่ชาวบ้านแล้วว่าสารที่พบเห็นนั้นไม่ใช่วัตถุที่เกิดจากคราบน้ำมันครับคุณธานีจารุรัตน์ท่านผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองบอกว่าวัตถุดังกล่าวนี้เป็นเศษหินภูเขาไฟครับที่มันเกิดการระเบิดใต้ทะเลหรือเกิดที่ประเทศอินโดนีเซียนู่นก่อนที่จะถูกเนี่ยพัดขึ้นมาครับเกลียวขึ้นพัดมาติดตามชายหาดโดยนอกจากจะพบที่ชายหาดสวนสนแล้วนะครับท่านบอกว่าเมื่อวันก่อนยังพบขึ้นที่บริเวณชายหาดที่ก้นอ่าวแล้วก็อีกหลายหาดในพื้นที่อำเภอเมืองระยองที่และอำเภอแกลงด้วยครับแต่คราวนี้มันเยอะหน่อยยืนยันนะครับว่าไม่มีพิษอันตรายสำหรับผู้คนครับต่อไปก็คงจะต้องประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาทำการเก็บกวาดทำความสะอาดชายหาดต่อไปเอาฟังเสียงคนที่พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ครับยืนยันว่าเป็นหินภูเขาไฟตอนนี้ทางกรมควบคุมมีการดำเนินการยังไงบ้างครับเกี่ยวกับพวกนี้คงมาตรวจสอบแล้วเนื่องจากมันไม่ได้เป็นอันตรายนะครับก็ให้มันดูให้แบบแล้วเธอชายหาดก็ทางอบต.คงดำเนินการจัดเก็บตำแหน่งอะไรนะครับจำได้ไหมครับเราเลยงานข่าวประเภทนี้มันเกิดขึ้นที่ไหนครับภาคใต้ใช่ไหมครับนครศรีธรรมราชเห็นอยู่ครับแต่พื้นที่นครศรีธรรมราชก็เป็นอ่าวไทยนะครับมาถึงตรงนี้ก็อ่าวไทยเหมือนกันมาที่จังหวัดระยองเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเกิดที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วมันก็พัดมาเรื่อยๆตามคลื่นนะครับมาแล้วก็ไม่ได้ไปทางอันดามันนะครับอันดามันก็คือว่าไม่เกี่ยวกันจากหัวจังหวัดนะครับก็มาทางบ้านเราเพราะฉะนั้นมันก็กระจายไปเรื่อยแต่จะมาถึงตรงพัทยาที่อื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ทราบได้นี่ไม่อันตรายนะคะเป็นเรื่องธรรมชาติครับ